ทุมราชแจงยิบหลังแบมแฉไม่ได้เงินยอดวิวค่าพรีเซนเตอร์จู่ๆเกิดเรื่องทำเอาแฟนคลับฮือฮาอย่างมากค่ะเมื่อแบมไพรินวงศ์สาศิลปินอีสานระดับร้อยล้านวิวเพราะที่ผ่านมามีเบิ้ลปทุมราชมาช่วยดูแลเรื่องการทำงานก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเลิกร่วมงานไม่ได้รายได้จากยอดวิว YouTube และค่าพรีเซนเตอร์ระบุว่าขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่พี่เบิ้ลมอบให้หนูมาโดยตลอดมันคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องและมีเพลงเป็นของตัวเองจากที่หนูยืนอยู่ตรงนี้พอมองย้อนกลับไปพี่เบิ้ลพาหนูมาไกลมากไกลกว่าเด็กบ้านนอกคนหนึ่งจะฝันถึงรู้สึกขอบคุณและสำนึกในบุญคุณพี่มาตลอดหนูไม่เคยเซ็นสัญญากับค่ายมีแต่สัญญาใจที่ค่ายให้ไว้กับหนูต่อไปนี้ลูกจะมาพูดเรื่องเพื่อปกป้องตัวเองบ้างนะคะในมุมของหนูค่ะค่ายยอดวิว YouTube ที่พี่เขาพูดขึ้นบอกจะแบ่งให้ซึ่งหนูไม่เคยได้รับเพลงบอกต้องการเสร็จใจและยอดวิวเพลงอื่นๆจากผลงานเพลงของหนูยินดีค่ะหากรายได้ที่ได้จากเพลงของหนูสามารถนำไปต่อยอดให้น้องๆในค่ายพี่บอกที่ไม่ได้แบ่งเพราะเจอวิกฤตบ้างต้องทำเพลงให้น้องในค่ายบ้างมันถูกต้องแล้วหรือคะสัญญาใจกับคำพูดที่ให้ไว้แต่ทำไม่ได้มันไม่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะมาวันนึงสุดท้ายพี่บอกหนูไม่มีสิทธิ์ได้ค่ายอดวิวไม่จำเป็นจะต้องได้ยกตัวอย่างค่ายอื่นบอกว่าไม่มีค่ายไหนแบ่งเปอร์เซ็นต์ยอดวิวให้นักร้องแต่ถ้าเป็นสิ่งที่พี่พูดตั้งแต่แรกหนูจะไม่เอ่ยหรือมีความหวังจากสิ่งนี้เลยค่าพรีเซนเตอร์แปรงสีฟันถูกต้องค่ะพี่เขาเคลียร์หมดแล้วแต่เคลียร์แบบเสียไม่ได้เอกสารการว่าจ้างของหนูก็ไม่ได้เห็นอะไรยังไงรู้แค่ว่าสมควรต้องได้แค่นี้ตามที่พี่เขาบอกหนูมีค่าใช้จ่ายมีครอบครัวที่ต้องดูแลเหมือนกันพอสอบถามรายได้ส่วนของหนูเองสิ่งที่หนูได้กลับมาคือถ้าไม่มีเงินส่วนนี้จะทำยังไงซึ่งมันเป็นรายได้ในส่วนที่หนูต้องได้ถูกต้องไหมคะมันถูกต้องหรือยุติธรรมกับหนูไหมคะอีกอย่างหนูไม่ได้กดดันว่าจะต้องงานล้นหนูเข้าใจช่วงนี้อย่างดีวิกฤตที่ทุกคนต้องเจอแต่สิ่งที่หนูต้องเจอหนูอดทนและรักษามันมาเต็มที่แล้วค่ะแค่บางส่วนที่หนูอยากพูดแต่ถ้าอยากให้หนูลุกขึ้นมาพูดหนูก็พร้อมค่ะต่อมาทางด้านเปิ้ลปทุมราชก็ได้ชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วว่าน้องแบมไพรินวงศ์สาไม่ได้อยู่ในการดูแลของผมแล้วนะครับตามที่ผมได้เห็นน้องชี้แจงในโพสต์นั่นเองไม่ได้มีปัญหาหลายอย่างหรือเหตุผลใดๆที่ไม่ดีแต่ยังเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันส่วนตัวผมเองไม่ได้มีการเซ็นสัญญากับการเป็นศิลปินของน้องเราเลยไม่ได้มีการที่มีปัญหากับสัญญาอย่างใดมีหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะชี้แจงด้วยเหตุผลอันเป็นสัญญาใจในความผิดพลาดของผมเรื่องรายได้ยอดวิวที่เอ่ยปากจะให้น้องแต่ไม่ได้ให้เลยเนื่องจากต้องใช้มาลงทุนทำเพลงและลงทุนสิ่งอื่นๆต่อในบริษัทและทำเพลงอุปกรณ์นักร้องอื่นเนื่องจากรายได้ตอนนั้นผมโดนเคลมนั่นเองแต่ความสำคัญความเก่งแรงผลักดันของตัวนักร้องเองก็เป็นสำคัญจริงๆที่ขอพูดแบบเป็นกลางเนื่องจากผมอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังมาก่อนเพลงดังแค่ชั่ววินาทีแต่ถ้าเชี่ยวชาญเวทีมีภาพจำเอกลักษณ์กี่ปีก็มีงานเหมือนน้องคนอื่นที่เคยเริ่มต้นจากผมเหมือนกันสำหรับผมการผลักดันทำเพลงและความหวังดีในการสร้างและต่อยอดของน้องแบมล้วนแต่ออกมาจากใจและความพยายามล้วนๆยังไงถ้าอยากรู้จักผมอย่าฟังจากปากคนอื่นนะครับรักทุกคนขอบคุณครับยังไงเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ